ด็กประเทศไทยโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อีกมิติหนึ่งในกระบวนการรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งเป็นแนวทางล่าสุดที่คสช.กำลังเร่งดำเนินการโดยกลไกการทำงานร่วมกันของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครองตำรวจและจิตอาสามีแผนงานพบปะประชาชนในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลการทำงานเป็นไปในลักษณะเดินเข้าหาประชาชนรับฟังความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบเป็นกลไกเสริมการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยความตั้งใจของภาครัฐที่พร้อมเข้าช่วยเหลือในทุกความเดือดร้อนทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาหรือเสนอแนะความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป